ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนวัดโพสต์ขอร้องช่องทีวีต้องบอกเลยว่ากลับมาเป็นกระแสโด่งดังอีกครั้งสำหรับลุงพลชัยพลแห่งบ้านกกอกที่ก่อนหน้านี้โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเจ้าตัวได้ปรีเข้าไปหาเรื่องผู้สื่อข่าวด้วยการยื้อแย่งดึงไมค์จากผู้สื่อข่าวพร้อมทั้งใช้มือทุบหลังจนทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องห้ามปรามซึ่งทางด้านผู้สื่อข่าวพยายามชี้แจงว่ามาทำหน้าที่ตามปกติอย่าทำร้ายร่างกายกันซึ่งลุงพลยังไม่หายเดือดปรีเข้ามาผลักไหล่พร้อมบีบคอและกระชากหน้ากากอนามัยก่อนที่จะมีคนดึงลุงพลออกไปล่าสุดทางด้านของนวัดอิสระไกรศิลป์พิธีกรและเจ้าของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ Facebook โดยได้ระบุเอาไว้รวมกันรณรงค์แบนข่าวลุงพลขอเรียกร้องให้ช่องทีวีหยุดนำเสนอข่าวได้แล้วครับอย่าเห็นกับเรตติ้งมากอย่ามอมเมาน้ำเน่าเกินไปทีวีมีประโยชน์มหาศาลถ้านำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทางประเทศบางสถานีรายงานข่าวลุงพลกว่า1ชั่วโมงต่อครั้งเรื่องลุงพลเป็นเพียงคดีปกติรอให้ตำรวจทำงานแล้วนำเสนอข่าวทีเดียวก็ได้เพราะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศซึ่งยังมีเรื่องอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ทำไมไม่ตามติดเหมือนเรื่องลุงพลเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือโควิดเวลาบนจอทีวีเอาไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าครับหยุดสร้างค่านิยมแบบมอมเมานำเสนอเรื่องลุงพลเรียกเรตติ้งถามว่าคนไทยได้อะไรจากเรื่องนี้ครับแฮชแท็กแบนข่าวลุงพลแฮชแท็กกสทช.นั่นเองละค่ะ